เรื่องไม่ใช่เพราะชดาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภชดินพราหมณ์คนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชดินต้องการให้ตรัสเรียกตนว่าพราหม์ได้ยินว่าชดินพราหมณ์นั้นคิดว่า เราเกิดดีแล้วทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดาเกิดในตระกูลพราหมณ์ถ้าพระสมณะณโคดมตรัสเรียกพระสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพราหมณ์การที่พระองค์ตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างก็ควรดังนี้แล้วจึงไปยังสำนักพระาศาสดาทูลถามเนื้อความนั้น ลักษณะแห่งพรามครั้งนั้นพระาศาสดาตรัสก,กับพราม์นั้นว่าพรามเราไม่เรียกว่าพรามด้วยเหตุสักว่าชดาไม่เรียกด้วยเหตุสักว่าชาติและโคดแต่เราเรียกผู้มีสัจจะอันแทงตลอดแล้วเท่านั้นว่าเป็นพรามดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลย่อมเป็นพรามด้วยชดาด้วยโคดด้วยชาติหามิได้สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น ดังนี้แหลเรื่องไม่ใช่เพราะสดาจบ